สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปวล็อกนะคะเดินทางย้ายประเทศกันค่ะวันที่13มกราคมแป้งมาถึงสนามบินขอนแก่นก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าเราจะเดินทาง3ต่อด้วยกันต่อที่1จากขอนแก่นไปลงดอนเมืองต่อที่2ดอนเมืองไปลงที่บาหลีและต่อที่3ก็คือจากบาหลีไปสู่เพิร์ธออสเตรเลียนั่นเองค่ะสายการบินในเอเชียนะคะจากขอนแก่นไปยังดอนเมืองค่ะได้ที่นั่งฮอตซีทมาแบบงงๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุ่มมาโดนได้ยังไงโชคดีเวอร์เมื่อ 2-3 นาทีแล้วเราก็ถ่ายวิวนี้เหมือนกันแป้งล่ำเดินทางลงสุวรรณภูมิบ่อยมากนะคะเช่นปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงวอล์กให้ทุกคนดูแล้วก็วันนี้เรามาลงดอนเมืองในครั้งที่2ของชีวิตค่ะคือมาน้อยมากจนจำได้เลยว่าแบบครั้งที่2ของชีวิตมาลงดอนเมืองคนไม่เคยเยอะเลยนะคนน้อยแล้วก็โล่งตาไม่แออัดเท่าสุวรรณภูมิเลยจริงๆนี่ไงกระเป๋าเรามันไงเป็นสีชมพูทันไม่กระเป๋าละคะกระเป๋าที่แป้งหอบหิ้วมาจากขอนแก่นไปกันค่ะไปหาน้าของเรากันตอนนี้เราก็รอน้าอยู่นะคะเพราะว่าแป้งกับน้านัดเจอกันที่ดอนเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาแพ็คของใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีของฝากที่จะต้องเอาไปฝากคุณยายที่อยู่ออสนะคะมาแล้วแป้งมีบินไปบาหลีตอนบ่ายโมงคิดว่ากิ่งน่าจะยังไม่เปิดนะคะอันนี้เป็นทริคสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลานานนะคะเช่นแป้งที่แบบย้ายไปเลยอ่ะก็แนะนำว่าให้ซื้อยาสามัญประจำบ้านพกติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะเวลาเราป่วยไม่สบายอะไรเงี้ยการจะหาซื้อยาทานเองเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือแป้งกำลังเช็คยาอยู่นะคะว่ามันครบทุกตัวที่ลิสต์ไว้ว่าจะเอาไปหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปเช็คอินกันค่ะแป้งบินกับสายการบินบาติกนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นในเครือของ Lion Air นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แวะมากินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทในดอนเมืองก่อนนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในนะคะแป้งสั่งเป็นกะเหล่าต้มยำสักอย่างนึงหน้ากูซีดมากกูต้องการเธอมันตี้ฉันไม่รู้เลยไม่ทาลิปอะไรมาปกติทาลิปแต่วันนี้ไม่ได้ทาอยู่ตื่นสายไงใช้ตื่นสายตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาข้างในสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหดูโซนดิวตี้ฟรีสิสายช้อปปิ้งก็คือช้อปตาแหลกไปเลยได้บินของแป้งดีเลย์นะคะจากตอนแรกจะออกบ่ายโมง50นะคะเป็นบ่าย3แทนก็จะถึงบาหลีประมาณ2ทุ่มค่ะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วเราจะต้องไปรอขึ้นเครื่องที่เกตที่22
่อนนะคะว่าโรงแรมที่แป้งจองมาแป้งโน้ตไว้ให้เขาด้วยว่าไฟแป้งมันประมาณเท่านี้ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มให้เขามารับที่สนามบินนะคะเพราะว่าเขามีบริการรับส่งที่สนามบินแต่แป้งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเที่ยวเที่ยวหรือว่ามันต้องเป็นเคส by เคสโรงแรมที่เราจะนั่งรถตู้เข้าไปเราหาเขาไม่เจอนะคะเราไม่รู้ว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราหาเขาไม่เจอจริงๆค่ะสุดท้ายเราก็เลยนั่งแกร็บไปนะคะเสียไปทั้งหมด 150,000 รูปีค่ะก็คือเป็นเพื่อนของคุณแม่นะคะก็คือช่วยพาเราไปโรงแรมไปกินข้าวอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนไม่โดดเดี่ยวเดียวดายในบาหลีเด้อก็ว่าไปโรงแรมที่แป้งมาพักนะคะมันใกล้สนามบินมากๆอ่ะแค่5นาทีถึงมั้งคือแบบใกล้แบบถ้าเดินเท้าก็คือเดินเท้าข้ามมาได้เลยอ่ะแต่ว่ากระเป๋าแป้งมันเยอะมากเลยต้องใช้รถช่วยห้องหลักดียังทำคืนที่สวยก็คือฝนตกค่ะฝนตกทั้งคืนเลยแบบเราก็ต้องตัวเปียกค่ะไปกินข้าวก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่สั่งในโรงแรมให้มันจบๆไปออกมาทำไมก่อนฝนตกเราอยู่ในร้านมินิมาร์ทนะคะมาซื้ออะไรรองท้องก่อนว่าหิวมากๆดูสภาพรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับป่าตองเมืองภูเก็ตไม่ก็ฟีลแบบหลังมอขออยู่เด้อตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสองแล้วนะคะถ้าเป็นที่ไทยก็จะประมาณตีหนึ่งเพราะว่าที่บาหลีเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงบาหลีเวลาเท่ากันกับออสเตรเลียเลยก็คือเพิร์ทนะคะที่หมายถึงคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นไปกินเบรคฟาสต์ค่ะแต่ว่าอาหารเช้าของทางโรงแรมมาเสร็จตอน 7:30 แบบ availableทีนี้เลยแนะนำว่าเราควรไปสนามบินตอน6 โมงนะถ้าเราบิน9 โมงอะไรอย่างงี้ถ้าหากว่าเขาจะเตรียมเบรกฟาสต์อ่ะทันตอน6 โมงอ่ะก็แนะนำว่าก็กินได้แต่ว่าถ้าสมมติว่า6 โมงมันยังไม่เสร็จอ่ะเขาก็จะทำ ABF บล็อกให้เราเขาบอกอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราดูอีกทีอะไรเงี้ยอยากนั่งกินสวยๆอยากนั่งอะไรอยากนั่งกินเลือกกินอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าลายเบรกฟาสต์ของเขาอะมันจะเป็นฟิลบุฟเฟ่ไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่ว่าก็ไม่อยากได้แค่ขนมปังนึกออกปะเรามาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้กินเบรกฟาสต์ไหมบาหลีเป็นเกาะแล้วแบบมันห่างกับทะเลอะชายหาดอะแค่แบบ5 นาทีเองเว้ยคือสั้นมากคือแบบอยู่ใกล้นิดเดียวมันก็เลยแบบไปดูได้แต่ว่าถ้าฝนตกก็คือไปไม่ได้ค่ะถ้ามันไม่ตกนะคะเราก็จะออกไปชมวิวทะเลกันค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้แป้งกำลังไปนั่นล็อบบี้ไปหาเพื่อนนะคะไม่มีฝนตกแล้วแต่ว่าลมก็คือแรงแบบแรงมากแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเบาๆลงแล้วโชคดีที่มีรองเท้าผ้าใบ2 คู่นะคะก็เลยอีกคู่เมื่อวานก็คือเปียกเละมากต้องหาถุงพลาสติกห่อแน่นๆไม่งั้นกลิ่นออกนะคะลืมไปว่าทะเลตอนตี5พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาดูอะไรวะงงไม่เห็นอะไรเลย6 โมงแล้วเรามาอีกที่นึงนะคะเริ่มแบบสว่างขึ้นมาหน่อยนึงแหละแต่ก็ยังคงความมืดอยู่แปลว่าถ้าเห็นตอนสักประมาณ 7-8 โมงน่าจะสวยเห็นชัดกำลังดีเลยดูดิมืดไปหมดThank you.
ี้นะคะเราก็จะเดินทางไปกับรถของโรงแรมนะคะไปส่งเราที่สนามบินค่ะมันมีทุกๆชั่วโมงแป้งได้ถามพนักงานไว้แล้วก็จองไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามบินภายในของเดนพาซาบาหลีค่ะทุกคนนะคะกำลังต่อแถวเช็คอินไฟบินของเราคือ 9:30 นแล้วคือแบบนี่เขามีพนักงานมาช่วยแบบลากกระเป๋าให้ด้วยน่ารักมากเลยพาแบบมาที่เคาน์เตอร์พามาเช็คอินเลิศถัดจากนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางออกไปต่างประเทศนะคะพี่แสดงก็จะช่วยเข็นกระเป๋าพาเราไปยังจุดตรวจต่างๆก็ต้องเดินเข้าไปในโซนดิวตี้ฟรีนะคะซึ่งโซนเนี้ยพี่แกก็จะเข้าไปไม่ได้แหละนี่ก็คือเข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะหลังจากพบตม.สแกนกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้ตาอะไรดิวตี้ฟรีแป้งให้ทิปกับพี่ที่มาช่วยลากกระเป๋าให้ค่ะ 150,000รูปีหรือเปล่า 150,000 รูปีให้เป็นทิปไปเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้ทิปฉันก็ได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องให้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือถ้าเป็นเมืองไทยอะไรเงี้ยแป้งก็อยากให้นะแต่ว่าแป้งไม่รู้ว่าแป้งต้องให้เท่าไหร่อะไรยังไงก็เลยเด๋อรู้สึกแบบฉันควรจะให้เขาเท่าไหร่ดีแบบไหนถึงจะพอดีแบบไหนถึงจะน้อยเหรอแบบไหนถึงจะเยอะไปอะไรเงี้ยของเราก็คือเกรด B นะคะเราสังเกตพวกออกประตูพวกเช็คอินพวกอะไรต่างๆดีๆนะคะถ้าพลาดไปเดียวนี่คือฉันโดนลอยแพนแน่เลยอ่ะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเลนส์กล้องหรือว่าเช็ดกระจกกล้องอะไรเลยนะถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะแน่นอน 100% ว่ามันจะขมุกขมัวเต็มไปด้วยฝุ่นแต่นี่คือแบบใสแจ๋วมากอินโดบาหลีคือจีอากาศคือจีมากอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะถึงที่เพิร์ทแต่ว่าคนอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อข้าวมากินนะคะจากกาลาถึงออสแล้วค่ะถึงเพิร์ทแล้วค่ะในสนามบินนะคะเดี๋ยวพอรับกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะต้องไปช่องตรงโน้นตรงนี้คนต่อแถวเยอะๆ A few moments later จะไม่อะไรแล้วอันนี้คือคุณแม่นั่งรถไฟมาหาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอรถมารับอีกนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยเพราะว่ากระเป๋ามันเยอะมากก็เลยมานั่งกินขนมของทันเล่นในสนามบินรอก่อนนะเพราะว่าหิวจัดหิวไม่ไหวแล้วแล้วก็รู้สึกเวียนหัวหน่อยๆเลยอยากจะกินอะไรที่มันเปรี้ยวๆเฟรชๆนะคะแล้วคืออีไก่นี่คือมันใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์มาก็คือฉุนจมูกมากเปรี้ยวจริงแต่ว่าก็ฉุนจมูกทุกครั้งที่กัดที่เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความสนุกสนานเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย